ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอด้วยความช่วยเหลือของอหูพยัคฆ์วิญญาณมนตราก็ทำให้เฉินเซียงสามารถเข้าสู่หลักศิลาและกลับออกมาได้อย่างรวดเร็วข้าไม่รู้เหมือนกันครั้งที่เขาสู่หลักศิลามันมีบางอย่างทำให้ข้ารู้สึกสับสนมารู้ตัวอีกทีข้าก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วเฉินเซียงขมวดคิ้วตีสีหน้าสงสัยการเก็บเกี่ยวยันตราวิธีรังสรรค์ในตำนานของเฉินเซียงถือเป็นเรื่องแปลกประหลาดสำหรับใครหลายคนและแม้หลายคนจะค่อนข้างสงสัยแต่ก็ไม่อาจคาดเดาถึงสถานการณ์ที่แท้จริงของเฉินเซียงได้เอาทยามนี้ได้เวลาถ่ายถอนม่านพลังแล้วพวกเราจะส่งเจ้ากลับออกไปด้านนอกมหาข่ายพลังปรมาจารย์โรจิ๋วหยางกล่าวด้วยรอยยิ้มพวกเขาจะอยู่ที่นี่ต่อไปเพื่อทำการสำรวจเซียวเซียงหลินอธิบายกับเฉินเซียงพวกเราต้องกลับไปทำการเรียนรู้ยันตราวิธีรังสรรค์ในตำนานเพราะข้าอยากรู้เห็นว่ามนต์อักขระที่ได้รับนั้นเป็นเช่นไรเฉินเซียงพยักหน้าแม้เซียวเซียงหลินจะกล่าวด้วยน้ำเสียงและสีหน้าที่จริงจังแต่ลึกๆเขารู้สึกว่าเซียวเซียงหลินอาจไม่ได้คิดเช่นนั้นจริงๆเพราะดูเหมือนนางมีความคิดที่จะพาเขาย้อนกลับมาสำรวจที่นี่อย่างลับๆหากทุกคนพร้อมดีแล้วข้าจะนำทางออกไปด้านนอกทันทีปรมาจารย์โรจิ๋วหยางกล่าวด้วยยิ้มแย้มเขาได้รับยันตราวิธีรังสรรค์ในตำนานสองบทมิหนำซ้ำยังได้พบเจอกับหลานสาวที่กลับชาติมาเกิดสิ่งเหล่านี้ทำให้เขามีความสุขใจอย่างยิ่งยามนี้มีชายชราหลายคนกำลังรู้สึกหดหู่เป็นเพราะตนเองไม่ได้รับยันตราวิธีรังสรรค์ในตำนานทว่ารุ่นเยาว์สองคนกลับได้รับเสียอย่างนั้นแน่นอนว่าชายชราเหล่านั้นไม่สามารถออกปากบ่นกับใครได้จึงเป็นความอัดอั้นตันใจอย่างที่สุดและแล้วกลุ่มคณะผู้เชี่ยวชาญก็ได้ออกเดินทางไปยังม่านพลันรอบนอกครั้งนี้เฉินเซียงและเซียวเซียงหลินสามารถเดินทางได้อย่างผ่อนคลายเพราะมีผู้เชี่ยวชาญระดับสูงเช่นปรมาจิโรปรมาจารย์กู่ถงและประมุขคณิกายอื่นๆอยู่ในกลุ่มผ่านไป2วันพวกเขาก็มาถึงม่านพลังรอบนอกก่อนที่ปรมาจารย์โรจิวหยางจะเปิดใช้งานแผ่นขายพลังทะลวงช่องว่างให้หลายคนได้เดินออกไปปัจจุบันมีผู้เชี่ยวชาญเฝ้าสังเกตการอยู่ด้านนอกมหาข่ายพลังและเมื่อเห็นกลุ่มคนออกมาจากม่านพลังผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ด้านนอกจึงรุดเข้ามาทันทีที่เซียวเหิงหย่องเหมิงเหม็นหอนและเซียวเซียงหลินเขาก็พาภรรยาทยานเข้ามาด้วยท่าทีฉุนเฉียวก่อนจะเดินทางออกมาที่นี่เฉินเซียงกับเซียวเซียงหลินได้พูดคุยกับประมุขคณิกายโคชสารมังกรเพื่อให้ประมุขคณิกายช่วยห้ามปรามเซียวเหียงหย่งและภรรยาเอาไว้เพราะทั้งสองรู้ดีว่าเซียวเหิงหย่งและภรรยาจะต้องเดือดดาลเป็นอย่างมากเซียวเหิงหย่งพับแขนเสื้อมาแต่ไกลเห็นเช่นนั้นประมุขคณิกายโคชสารมังกรจึงออกไปรับหน้าพร้อมกล่าวด้วยรอยยิ้มว่ายินดีด้วยน้องชายเซียวบุตรสาวและสิทธิ์หลานของเจ้าเก่งกาจมากจริงๆพวกเขาทั้งคู่ได้รับยันตราวิธีรังสรรค์ในตำนานกระทั่งข้ายังไม่สามารถเก็บเกี่ยวแต่พวกเขาทำได้จริงเสียอย่างนั้นใช่แล้วฮ่าฮ่าประมุขคณิกายวิธีรังสรรค์ก้าวออกมาเช่นกันด้านในมียันตราวิธีรังสรรค์ในตำนานเพียง7บทเท่านั้นแต่สิทธิ์อาจารย์คู่นี้ต่างได้รับการเก็บเกี่ยวเซียวเหิงหยงและภรรยาถึงกับชะงักงันทั้งสองระงับอารมณ์โกรธก่อนจะหันมากล่าวกับเซียวเซียงหลินว่าทำได้ดีมากยายหนูเซียวเหิงหยงและภรรยาเป็นถึงอาวุโสนิกายโคชสารมังกรพวกเขารู้ดีว่ายันตราวิธีรังสรรค์ในตำนานเป็นสมบัติพลังที่ล้ำเลิศเพียงใดหากว่ายันตราวิธีรังสรรค์ที่ปรากฏมี7บทแต่เซียวเซียงหลินและเฉินเซียงต่างได้รับเก็บเกี่ยวก็หมายความว่ามีผู้เชี่ยวชาญระดับสูงจากขุมกำลังมหาอำนาจทั้ง10พลาดการเก็บเกี่ยวครั้งนี้ไปหลายคนเดิมทีเซียวเซียงหลินตั้งใจว่าจะออกมาด้านนอกและจะชักชวนเฉินเซียงย้อนกลับเข้าไปสำรวจอย่างลับๆแต่ดูเหมือนนางจะไม่มีโอกาสได้ทำเช่นนั้นแล้วเพราะท่านพ่อกับท่านแม่ของนางจะต้องประกบติดชนิดที่ไม่ยอมให้คลาดสายตาเซียวเหิงหยงและภรรยาพูดคุยกับประมุขคณิกายโคชสารมังกรอยู่ครู่ก่อนจะนำพาเซียวเซียงหลินและเฉินเซียงขึ้นเกี้ยวโคชสารมังกร8หัวเดินทางออกจากเทือกเขาหัวขาดเดิมทีท่านพ่อและท่านแม่ของเซียวเซียงหลินกีดกันไม่ให้นางเข้าร่วมการแข่งขันสาวกส่งผลให้นางไม่มีโอกาสได้รับมนต์อัครพสารระดับสูงจึงมีความก้าวหน้าช้ากว่าคนอื่นๆในรุ่นเดียวกันอย่างไรก็ตามยามนี้นางได้รับยันตราวิธีรังสรรค์ในตำนานแล้วก็ทำให้นางมั่นใจว่าตนเองจะมีความก้าวหน้ากว่าใครๆในรุ่นเดียวกันอย่างแน่นอนนอกจากนี้นางยังคิดว่าบรรดาคู่ปรับจะต้องรู้สึกอิจฉาตัวนางเป็นอย่างมากเนื่องจากประมุขคณิกายโคชสารมังกรไม่สามารถเก็บเกี่ยวยันตราวิธีรังสรรค์ในตำนานทว่านางกับลูกศิษย์ต่างได้รับการเก็บเกี่ยวปัจจุบันเฉินเซียงและเซียวเซียงหลินนั่งอยู่ในเกี้ยวหลังใหญ่ลากจูงโดยโคชสารมังกร8หัวดูโออาอลังการแต่ทว่าทั้งสองต้องรู้สึกอึดอัดเพราะถูกเซียวเหิงหยงและภรรยาจ้องมองอยู่ตลอดเวลาท่านพ่อก่อนหน้านี้ข้ารับปากว่าจะพาเฉินเซียงไปทำการฝึกฝนเขาค่อนข้างขาดแคลนประสบการณ์ในการต่อสู้ข้าจึงคิดว่าจะพาเขาไปออกล่าอสูรในหลักฐานพลังใกล้เคียงกับเขาเพื่อสั่งสมประสบการณ์
เซียวเซียงหลินกล่าวไปยังเซียวเหิงยงเห็นที่จะไม่ควรรอให้เจ้าอันธพาลน้อยก้าวเข้าสู่ขอบเขตท้าพบเทพเสียก่อนแล้วค่อยมาว่ากันอีกครั้งเซียวเหิงยงปฏิเสธทันควันเจ้าอันธพาลน้อยยังไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญท้าพบเทพดังนั้นการต่อสู้กับอสูรร้ายย่อมไม่เกิดประโยชน์ปัจจุบันเซียวเหิงยงรู้แล้วว่าเฉินเซียงมากด้วยวิธีการและการหลบหนีในครั้งก่อนก็ทำให้เซียวเหิงยงเฝ้าระวังเฉินเซียงเป็นพิเศษเห็นท่าทีของเซียวเหิงยงเฉินเซียงก็คาดเดาว่าหลังจากไปถึงนิกายโคชสารมังกรเขาจะถูกจับตาอย่างกระชั้นชิดเป็นแน่แท้แน่นอนว่าเฉินเซียงไม่ต้องการให้ตนเองตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวดังนั้นเขาจึงเริ่มคิดหาวิธีหลบหนียามนี้เซียวเซียงหลินรู้สึกอัดอึดใจเป็นอย่างมากเพราะนางตระหนักได้ว่าหลังจากนี้ท่านพ่อกับท่านแม่จะมีการเฝ้าระวังมากขึ้นเจ้าลูกศิษย์ข้าขอโทษที่ทำให้เจ้าต้องลำบากเซียวเซียงหลินกล่าวผ่านกระแสจิตนางรู้ว่าหลังจากนี้ท่านพ่อท่านแม่นางจะเฝ้าระวังเฉินเซียงเช่นเดียวกันช่างเถิดเจ้าเองก็ลำบากเช่นกันเฉินเซียงกล่าวผ่านกระแสจิตอึมมมไหนๆข้าก็พลอยซวยไปกับเจ้าแล้วเจ้าคิดจะชดเชยให้ข้าอย่างไรบ้างเอาเป็นว่าข้าจะชดเชยเจ้าด้วยเซียงเอ๋อและหลิงเอ๋อเซียวเซียงหลินกล่าวปนหัวเราะดูเหมือนพวกนางชื่นชอบเจ้าไม่ใช่น้อยข้าจะพึงพอใจได้อย่างไรหากมีเจ้าด้วยก็ว่าไปอย่างเฉินเซียงเสยยิ้มร้ายๆเซียวเซียงหลินพันค้อนสายตาเจ้าสิทธิ์ช่วยหญิงสาวในกระจกเทพหกวิถีไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าข้าแต่เจ้ายังคิดไม่ซื่อกับข้าเสียอย่างนั้นอย่างไรกันนางอสรพิษไม่ได้มีความสัมพันธ์กับข้าเดิมทีนางเป็นศัตรูแต่ด้วยผลประโยชน์ร่วมกันจึงทำให้นางติดตามมากับข้าแน่นอนว่าข้าไม่ได้รู้สึกพิศวาสนางเฉินเซียงกล่าวแต่สำหรับอาจารย์งามของข้านี่สิหากท่านพ่อท่านแม่รู้ว่าเจ้ามีความคิดชั่วร้ายต่อข้ารับรองว่าพวกเขาจะฉีกเจ้าเป็นชิ้นชิ้นทันทีเซียวเซียงหลินกล่าวด้วยรอยยิ้มบางทีเจ้าแทะลมข้ามากๆเข้าข้าอาจจะหลุดปากก็ได้ใครจะรู้เฉินเซียงถึงกับเม้มริมฝีปากเห็นเช่นนั้นเซียวเซียงหลินก็แสยะยิ้มหยิ่งผยองโคชสารมังกรแปดหัวออกทะยานไปเรื่อยๆแต่เมื่อเข้าสู่ยามค่ำคืนโคชสารมังกรแปดหัวก็ได้หยุดตัวอย่างกระทันหันเซียวเหิงหยงและภรรยาเผยสีหน้าเคร่งขรึมเซียวเซียงหลินและเฉินเซียงตระหนักได้ทันทีว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นท่านพ่อเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือเซียวเซียงหลินกล่าวถามทันทีมีกลุ่มคนเข้ามาขวางหน้าพวกเราตอนนี้ข้ายังไม่รู้ว่าพวกมันเป็นใครเซียวเหิงหยงกล่าวตอนนี้ข้ากำลังนำเกี้ยวลงจอดภรรยาของเซียวเหิงหยงเพ่งสังเกตไปยังกลุ่มคนเหล่านั้นครั้นจึงเอ่ยขึ้นว่าพวกมันเป็นคนของวิหารมังกรจักรพรรดิพวกมันคิดจะทำอะไรกันแน่เซียวเหิงหยงควบคุมเกี้ยวลงจอดอย่างรวดเร็วขณะที่ฝ่ายตรงข้ามทะยานติดตามลงมาอย่างกระชั้นชิดพวกมันมีทั้งหมด10คนทุกคนอยู่ในขอบเขตท้าพบเทพระดับสูงกล่าวจบเซียวเหิงหยงก็เดินออกจากเกี้ยวพวกเจ้าต้องการอะไรเซียวเหิงหยงตะโกนถามพวกเราต้องการเชื้อเชิญรุ่นเยาว์ทั้งสองไปเยี่ยมชมวิหารมังกรจักรพรรดิเทพมังกรจักรพรรดิในชุดสีดำกล่าวขึ้นได้ยินดังนั้นเซียวเหิงหยงก็ตระหนักว่าฝ่ายตรงข้ามต้องการตัวเฉินเซียงและเซียวเซียงหลินเพราะยันตราวิธีรังสรรค์ในตำนานเซียวเหิงหยงไม่นึกเลยว่าวิหารมังกรจักรพรรดิจะต้องการยันตราวิธีรังสรรค์ในตำนานจนถึงขั้นส่งคนมาชิงตัวเซียวเซียงหลินและเฉินเซียงอย่างอุกอาจเช่นนี้พวกเจ้าไม่หวั่นเกรงว่านิกายโคชสารมังกรจะก่อสงครามกับวิหารมังกรจักรพรรดิหรืออย่างไรเซียวเหิงหยงกล่าวถามแม้ว่าเขากับภรรยาจะสามารถรับมือฝ่ายตรงข้ามได้แต่หากต้องคอยปกป้องเซียวเซียงหลินและเฉินเซียงก็สมควรเป็นสถานการณ์ที่กดดันดังนั้นเขาจึงพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าให้ได้มากที่สุดที่ไหนกันพวกเราไม่ใช่คนของวิหารมังกรจักรพรรดิพวกเราถูกขับไล่ออกมาแล้วห้าห้าเทพมังกรจักรพรรดิหัวเราะเสียงดังแน่นอนว่าพวกมันออกตัวเอาไว้เพื่อไม่ให้วิหารมังกรจักรพรรดิมีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อถึงเวลาที่นิกายคชสารมังกรบุกไปเอาเรื่องวิหารมังกรจักรพรรดิก็จะปัดความรับผิดชอบทันทีเซียวเหิงหยงรู้ดีว่าตราบใดที่วิหารมังกรจักรพรรดิยืนยันว่าขับไล่เทพมังกรจักรพรรดิกลุ่มนี้แล้วนิกายคชสารมังกรจะไม่สามารถเอาเรื่องกับวิหารมังกรจักรพรรดิใดๆได้เมื่อครุ่นคิดถึงประเด็นดังกล่าวเซียวเหิงหยงก็คาดเดาได้ว่ากลุ่มเทพมังกรจักรพรรดิเบื้องหน้าเป็นหน่วยกล้าตายของวิหารมังกรจักรพรรดิและยามนี้มันกำลังปฏิบัติภารกิจสำคัญท่านพ่อหรือจะให้พวกเราหลบหนีไปก่อนเฉินเซียงมีทักษะในซ่อนอำพรางที่แยบยลอีกทั้งยังหลบหนีได้อย่างรวดเร็วเซียวเซียงหลินกล่าวถามผ่านกระแสจิต
ครั้งก่อนเฉินเซียงนำพาเสี่ยวเซียงหลินหลบหนีเข้าสู่มหาข่ายพลังโดยไม่มีใครค้นพบสิ่งนี้ทำให้เซียวเหิงหยงยอมรับในความสามารถของเฉินเซียงหากจะให้เฉินเซียงนำพาเสี่ยวเซียงหลินหลบหนีไปก่อนเขาก็ไม่รู้สึกกังวลแต่อย่างใดตกลงตามนั้นพวกเจ้ารีบกลับไปที่นิกายโคชสารมังกรให้เร็วที่สุดอย่าออกนอกเส้นทางเป็นอันขาดเซียวเหิงหยงกล่าวหากเฉินเซียงและเซียวเซียงหลินยังอยู่ที่นี่พวกเขาสามีภรรยาจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการต่อสู้หลังจากนั้นเฉินเซียงจึงเริ่มส่งตัวเซียงเอ๋อและหลิงเอ๋อเข้าสู่กระจกเทพหกวิถีท่านแม่ท่านต้องระวังตัวให้มากเซียวเซียงหลินกล่าวอย่างเป็นกังวลเด็กโง่ต่อให้พ่อกับแม่ของเจ้าไม่อาจเอาชนะพวกมันได้แต่รับรองว่าพวกมันไม่มีทางเอาชนะพวกเราได้เช่นกันภรรยาเซียวเหิงหยงหยิกดึงแก้มเซียวเซียงหลินแล้วจึงกล่าวกำชับว่าพวกเจ้าต้องกลับไปที่นิกายโคชสารมังกรเท่านั้นเข้าใจแล้วท่านแม่เซียวเซียงหลินพยักหน้าแล้วจึงเข้าสู่กระจกเทพวิถีท่านสบายใจได้รักษาตัวด้วยเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มเฉินเซียงเข้าสู่ห้วงมิดกระจกเทพหกวิถีแล้วจึงขับเคลื่อนอำนาจพลังผกผันเพื่อล่องหนทันทีท่านแม่เซียวเซียงหลินเห็นเช่นนั้นก็ต้องรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากยามนี้นางเข้าใจแล้วว่าเฉินเซียงและเซียวเซียงหลินหลบหนีไปที่มหาข่ายพลังได้อย่างไรเฉินเซียงควบคุมกระจกเทพหกวิถีทะยานออกจากเกี้ยวอย่างลับๆท่านแม่ของเซียวเซียงหลินใช้มือควานหากระจกเทพหกวิถีในตำแหน่งเดิมก่อนจะถอนหายใจอย่างผ่อนคลายเมื่อไม่ค้นพบกระจกเทพหกวิถีชัดเจนว่าเฉินเซียงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างลับๆชนิดที่นางไม่อาจรับรู้การเคลื่อนไหวเสียด้วยซ้ำพวกเขาออกไปแล้วฝ่ายตรงข้ามมีการค้นพบหรือไม่ท่านแม่เซียวเซียงหลินกล่าวถามไปยังผู้เป็นสามีพวกมันไม่มีการค้นพบเซียวเหิงหยงกล่าวตอบเขารู้สึกประหลาดใจไม่น้อยเพราะตนเองไม่สามารถรับรู้การเคลื่อนไหวของเฉินเซียงได้ภายในห้วงมิติกระจกเทพหกวิถีเซียวเซียงหลินนั่งกอดอกด้วยสีหน้าบึ้งตึงครั้นจึงแค่นเสียงชิงชังว่าไอ้พวกวิหารมังกรบัสบริอ่านคิดปล้นชิงยันตราวิธีรังสรรค์ในตำนานจากพวกเราคอยดูเถอะเมื่อใดก็ตามที่ข้าอย่างถึงมนต์อักขระในตำนานเมื่อนั้นแม่จะเอาคืนพวกมันให้สาสมอาจารย์พวกเราจะกลับไปที่นิกายโคชสารมังกรจริงหรือเฉินเซียงกล่าวถามปัจจุบันกระจกเทพหกวิถีทำได้เพียงทะยานเรียบพื้นเฉินเซียงจึงมีความคิดว่าจะให้เซียวเซียงหลินช่วยปรับแต่งด้วยการประทับมนต์อัครเหินนภาเพื่อทำให้กระจกเทพหกวิถีทะยานได้สูงขึ้นใครจะโง่กลับไปที่นั่นกันเล่าพวกเราต้องไปที่มหาข่ายพลังเซียวเซียงหลินแค่นเสียงอย่างไม่สบอารมณ์เจ้าเองก็รู้ความคิดของข้าแล้วจะมาถามหาพระแสงอะไรอีกเฉินเซียงพันหัวเราะเขากระตุ้นกระจกเทพหกวิถีเร่งความเร็วมุ่งตรงไปยังทิศทางของมหาข่ายพลังจริงสิอาหูของเจ้าเป็นเช่นไรบ้างมันหายจากอาการบาดเจ็บแล้วหรือยังบางทีพวกเราอาจต้องให้มันช่วยเหลือเมื่อไปถึงด้านในมหาข่ายพลังเซียวเซียงหลินกล่าวถามปัจจุบันนางยังไม่รู้ว่าอาหูช่วยเฉินเซียงในการเก็บเกี่ยวยันตราวิธีรังสรรค์ในตำนานเจ้านั่นหายดีแล้วอีกทั้งยังแข็งแกร่งมากขึ้นเฉินเซียงกล่าวหลังจากหลอมรวมกับอาชามังกร2ตัวก็ทำให้อาหูมีความแข็งแกร่งและทรงพลังยิ่งขึ้นว่าแต่เสี่ยวชวงกับเค่อเอ๋ออยู่ไหนทำไมมีแค่นางเท่านั้นเซียวเซียงหลินกล่าวถามนางในที่นี้หมายถึงเหอฟงหยวนที่กำลังนั่งอยู่ข้างๆนางพวกนางอยู่ในโลกทะเลเทพของข้าเฉินเซียงกล่าวพวกเจ้าไม่สามารถเข้าไปได้แล้วทำไมเสี่ยวชวงเข้าไปได้เซียงเอ๋อกล่าวถามครั้นจึงกล่าวไปยังเซียวเซียงหลินว่านายหญิงชัดเจนว่าเฉินเซียงมีความลับซ่อนอยู่ที่นั่นใช่แล้วข้ามีความลับอีกมากมายแน่นอนว่าพวกเจ้าไม่มีทางได้รับรู้เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มในฐานะศิษย์และอาจารย์เจ้าไม่ควรมีความลับต่อข้าเซียวเซียงหลินกล่าวขึ้นส่งพวกเราเข้าไปที่นั่นเดี๋ยวนี้เฉินเซียงยังไม่ทำตามที่นางสั่งเขาพิจารณาอยู่ครู่ก่อนจะคิดว่าเซียวเซียงหลินมีพรสวรรค์ในการเรียนรู้ยันตราวิธีรังสรรค์หากบรรดาหญิงสาวในพระราชวังหยกได้รับคำชี้แนะจากนางก็สมควรอย่างถึงยันตราวิธีรังสรรค์อักขระต่างๆได้อย่างรวดเร็วก็ได้ข้าจะส่งพวกเจ้าเข้าไปที่นั่นจำไว้ว่าอย่าได้ทำตัวบ้าบิ่นในโลกทะเลเทพของข้าเป็นอันขาดเฉินเซียวกล่าวเซียวเซียงหลินและพี่น้องเซียงหลิงพยักหน้าพร้อมกันจากนั้นเฉินเซียงก็ได้ส่งพวกนางเข้าสู่พระราชวังหยกทันทีที่มาถึงสามสาวงามก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่ามันเป็นโลกที่งดงามแต่สิ่งที่ทำให้พวกนางประหลาดใจมากที่สุดคือภายในนี้มีหญิงงามอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
เดิมทีเซียวเซียงหลินและพี่น้องเซียงหลิงพบเห็นแค่ฉินชวงและฟงเค่อเอ๋อเท่านั้นพวกนางไม่เคยพบจะสุไมเหาไปอยู่หลงเสวียคู่แฝดเหมยจริงและสามเด็กสาวโอสถวิญญาณมาก่อนยามนี้สามสาวงามยืนตะลึงสีหน้าเซ่อเห็นเช่นนั้นฉินชวงจึงเดินเข้าไปทักทายก่อนจะแนะนำให้พวกนางทำความรู้จักกับคนอื่นๆหลังจากได้รู้ว่าเฉินเซียงมีภรรยาอยู่มากมายเซียวเซียงหลินก็นึกสาปแช่งในใจไม่รู้จบแม้เฉินเซียงจะมีภรรยาอยู่มากมายแต่ก็ไม่ไหวคิดชั่วร้ายต่อนางเสียอย่างนั้นแน่นอนว่าภรรยาของลูกศิษย์ย่อมถือเป็นลูกศิษย์ตนเช่นกันทว่าเซียวเซียงหลินไม่อาจวางตัวในฐานะท่านอาจารย์ได้สนิทใจเนื่องจากนางตระหนักได้ว่าหญิงงามเหล่านี้ล้วนมีพรสวรรค์ในแต่ละด้านโดยเฉพาะสู้เหมยเหยาและเป่ยยู่ยู่ที่เพียบพร้อมด้วยรูปร่างหน้าตาและความสามารถและแล้วเซียวเซียงหลินเข้าใจว่าเหตุใดเฉินเซียงถึงไม่มีความลุ่มหลงในตัวพี่น้องเซียงหลิงทางด้านเซียงเอ๋อและหลิงเอ๋อแม้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญท้าภพเทพที่แข็งแกร่งกว่าแต่พวกนางก็ไม่กล้าดูถูกบรรดาหญิงงามในพระราชวังหยกโดยเฉพาะเป่ยยู่ยู่ที่มีลักษณะสุขุมเยือกเย็นดุจเทพสงครามหรืออะไรทำนองนั้นแน่นอนว่าบุคลิกของหลงเสวียอีไม่ทำให้พวกนางรู้สึกกดดันเหมือนหญิงงามคนอื่นๆแต่หลังจากพูดกับหลงเสวียอีได้สักพักสามสาวงามก็ต้องยืนตะลึงสีหน้าเซ่อกันอีกครั้งเพราะได้รู้ว่าหลงเสวียอีคือเผ่าพันธุ์มังกรที่แท้จริงเป็นที่ทราบดีว่าเผ่าพันธุ์มังกรที่แท้จริงเกือบจะสูญพันธุ์ไปแล้วและตามตำนานกล่าวไว้ว่าเผ่าพันธุ์มังกรที่เหลือรอดล้วนเป็นตัวตนที่ทรงพลังและน่าเกรงขามซู่เหมยเหยาและเป่ยยู่ยู่พูดคุยกับเซียวเซียงหลินอย่างเป็นกันเองโดยเรียกเซียวเซียงหลินว่าท่านอาจารย์และหลังจากนั้นไม่นานเซียวเซียงหลินก็ได้รู้ว่าผลึกจักรพรรดิหมื่นเต๋าคุณภาพสูงที่ใช้โจมตีอาหูนั้นมาจากการประทับมนต์อัครประสานของซู่เหมยเหยาเซียวเซียงหลินและพี่น้องเซียงหลิงพูดคุยกับซู่เหมาเหยาไปเรื่อยๆจึงได้รู้ว่าสามเด็กสาวโอสถวิญญาณสามารถควบแน่นผลึกจากพันดิหมื่นเต๋าขึ้นมาจากพลังปราณสิ่งนี้ทำให้สามสาวงามนิ่งงันไปอีกพักใหญ่ปรากฏว่าการเข้าสู่โลกทะเลเทพของเฉินเซียงทำให้เซียวเซียงหลินและพี่น้องเซียงหลิงรู้สึกว่าตนเองอ่อนต่อโลกไปโดยปริยายท่านอาจารย์ข้าต้องการเรียนรู้ยันตราวิธีรังสรรค์เพิ่มเติมข้ามีผลึกจักรพรรดิหมื่นเต๋าคุณภาพสูงเป็นจำนวนมากแต่ไม่สามารถหลอมรวมให้ไปสู่จุดสูงสุดได้ซู่เหมยเหยากล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานแน่นอนว่าการออดอ้อนนั้นไม่มีใครเกินนางในเมื่อเจ้าเรียกข้าว่าท่านอาจารย์ข้าก็ยินดีให้คำชี้แนะแก่เจ้าเซียวเซียงหลินกล่าวด้วยรอยยิ้มยามนี้เฉินเซียงกำลังครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องของไผ่เผิงชวนเฟยหลังจากเป้าหมายในการตาหาบรรพการตะวันเทพได้ลุล่วงก็เหลือเพียงการตาหาไผ่เผิงชวนเฟยให้พบแต่เขาไม่รู้ว่าบรรพบุรุษโหมเผิงเดินทางมาถึงดินแดนวิถีรังสรรค์แล้วหรือยังขณะที่กระจกเทพ6วิถีพุ่งทะยานไปเรื่อยๆจู่ๆก็มีคลื่นแรงกดดันว่าผ่านส่งผลให้กระจกเทพ6วิถีแกว่งไปอย่างกระทันหันเกิดอะไรขึ้นเฉินเซียงอุทานด้วยความประหลาดใจจากนั้นเขาก็แจ้งเรื่องนี้ให้เซียวเซียงหลินได้รับรู้ชั่วขณะนั้นเฉินเซียงมองเห็นก้อนหินขนาดใหญ่จำนวนนับไม่ถ้วนลอยมาจากท้องฟ้าระยะไกลจึงเร่งควบคุมกระจกเทพ6วิถีหลีกหลบด้วยความตื่นตระหนกเขาสังเกตได้ว่าก้อนหินยักย้ายลอยมาจากทิศทางของเทือกเขาหัวขาดและเมื่อพยายามมองไปยังเทือกเขาหัวขาดก็พบเห็นคลื่นพลังผันผวนราวกับพายุอสุนิบาตอันน่าสะพรึงหรือจะเป็นไปได้ว่าเกิดเรื่องที่มหาข่ายพลังเฉินเซียงกล่าวนี้เป็นข้อสันนิษฐานเดียวที่ผุดขึ้นมาในจิตใจอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ